อร่อยมันนมมากแล้วชาก็ขมเข้มอร่อยมาซาลาชาก็คือชานมใส่เครื่องเทศซึ่งเป็นชานมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศอินเดียนะคะแม่จะรู้จากคลิปนี้นี่แหละจ้าเมื่อวานแม่ยังกินอยู่เลยจ้าใช่อ่ะมันไปอยู่ตรงแบบสุดขอบของกะหรี่ที่มันแบบมัดจุกตรงนี้นึกออกคือสุดขอบปีกมาเลยอ่ะแบบโอ้โหไส้จัดเต็มจริงๆฉันมาเพื่อสิ่งนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะชวนทุกคนมาจิบชายามบ่ายกันค่ะแต่ชาบ้านเรานี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นชามัสลาชายซึ่งแม้ที่ฉันสกิลการทำอาหารจะแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากแต่พาวลี่พรีเซนต์ในชาจายตัวนี้มากเป็นสูตรที่คุณพ่อสอนมาและในยามที่มีแขกเหลือมาเนี่ยเราก็จะเป็นคนชงชาแจกให้ทุกคนกินด้วยนี่คือเป็นเวลคัมดริงก์ประจำบ้านวอวอเลยจ้าแล้วนอกจากมัสลาชายนะคะเราก็ยังมีขนมกรุบกริบมารีวิวด้วยเป็นแบบว่าของว่างยามบ่ายหลังจากที่แบบทำงานเวิร์คฟอร์มโฮมมาแบบเหนื่อยล้าและเราก็อยากจะมีทีเบรกกันนิดนึงขอบอกว่าขนมนี้เด็ดมากเป็นสิ่งที่เรากินกันเป็นประจำอยู่แล้วอร่อยจนอยากจะเอามาแอดไวซ์เดอร์ทุกคนค่ะค่ะไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการทุบคาร์ดามอมก่อนสิ่งนี้นะคะเรียกว่าคาร์ดามอมหรือกระวานเขียวเราส่วนตัวเราชอบมากหอมมากแต่เราจะไม่ได้ใช้อย่างนี้นะคะเราจะเอามันมาตำก่อนซึ่งวันนี้มีบุ้มบิ้มเป็นเกสต์ด้วยเพราะฉะนั้นก็มีกันประมาณ3คนก็สักประมาณ10เม็ดละกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่ามัสลาชายคืออะไรมัสลาชายก็คือชานมใส่เครื่องเทศซึ่งเป็นชานมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศอินเดียนะคะยังไม่เคยกินมัสลาชายที่อินเดียแต่เท่าที่เคยกินมัสลาชายที่ประเทศไทยมาแล้วนั้นบ้านฉันอร่อยสุดแล้วก็แจกจ่ายสูตรไปให้เพื่อนๆทำเพื่อนๆก็ชอบของเรามากนะคะเป็นสูตรของพ่อที่พ่อไปกินที่อินเดียมาแล้วก็กลับมาศึกษาแล้วก็ทดลองจนกลายเป็นสูตรนี้ที่ดีงามมากๆแล้วนะคะแล้วก็ใครอยากรู้เรื่องมัสลาชายเพิ่มเติมเนี่ยcro.co ก็ได้มีด็อกคิวเมนทารี่เกี่ยวกับมัสลาชายนะคะซึ่งวอวอเนี่ยบุกบาฟาดงไปถ่ายถึงลิตเติ้ลอินเดียแล้วก็มีการสัมภาษณ์พ่อด้วยเป็นด็อกคิวเมนทารี่ที่สนุกมากขอให้ทุกคนเข้าไปดูนะคะช่วยเพิ่มยอดวิวกันนิดนึงนะคะอุตส่าห์ตั้งใจทำนะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นอกจากทุบให้เปลือกกับเมล็ดดำๆข้างในมันแยกออกจากกันนะคะก็พยายามจะทุบให้ไอ้เม็ดดำๆข้างในเนี่ยมันแหลกด้วยอัตราส่วนคือน้ำ1แก้วนะคะแล้วก็นม2แก้วก็คือน้ำ1นม2นั่นเองใส่น้ำลงไปก่อนจากนั้นนะคะเราจะใส่คาร์ดามอมลงไปไฟไม่ต้องแรงมากเขาจะได้ค่อยๆกลิ่นออกมาเนาะแล้วก็ระหว่างนั้นเครื่องทำหอมอีกตัวที่เป็นอินกริเดียนลับก็คือขิงแก่นั่นเองแล้วก็จะใช้นิดหน่อยเพื่อให้มันมีรสเผ็ดแล้วก็หอมนิดเอ๊ะเราควรจะล้างก่อนใช่ไหมคะไปล้างก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็เราก็จะปอกผิวนะคะแต่ว่าก็ไปเห็นร้านชาอินเดียอื่นๆเขาทำอ่ะเขาก็ไม่เห็นปอกเปลือกเลยเราก็แค่ล้างแล้วก็ทุบไปเลยก็ได้มั้งถ้าเกิดขี้เกียจแต่ว่าตามสูตรพ่อเพราะสูตรพ่ออร่อยที่สุดแต่พ่อปอกเราก็ปอกตามพ่อค่ะแม้ว่าเราจะทำตามสูตรพ่อเป๊ะๆแต่มันต่างกันจริงๆถ้าไม่เปรียบเทียบมันก็โอเคนะคือพ่อชงอ่ะเขาจะมีความแบบชักชาแบบทำนู่นนี่อะไรของเขาอ่ะทำแบบละเมียดละไมดีเทลส่วนวันนี้คือข้ามขั้นตอนตลอดเวลานะคะแต่ว่าไม่ค่ะวันคือขายาตกระสุนเพียงคนเดียวที่ได้รับวิชาชงชามจากพ่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินของวันไปอย่าบ่นค่ะค่ะเท่าที่ได้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทุบขิงกูว่าเยอะไปปิ้นขิงยังไม่ตายโอเคมึงไม่ดีเลยอ่ะไม่ตัดเส
ินกันที่ขั้นตอนค่ะเราตัดสินกันที่รสชาติจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ลงไปต้มพร้อมกับคาร์ดามอมขั้นตอนต่อไปนะคะพอมันเดือดพร่านนะคะแล้วก็สีของน้ำมันเหมือนแบบกลายเป็นสีน้ำตาลนิดนึงเพราะว่าขิงแล้วก็คาร์ดามอมนะเราก็จะใส่นมเข้าไป2ส่วนใครมาเกสของเรามาแล้วค่ะ yeah. กดเปิดให้บิ๊มหน่อยเกสของเรามาแล้วนะคะมาถึงบ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นขอใช้งานหน่อยค่ะอันนี้คุณบอกว่าปั้นวัวปั้นควายจะเล่นหรือว่าท่านมีออเดอร์ให้คุณบูมบิ๊มเนี่ยช่วยจัดเซตชาสวยงามทั้งแก้วทั้งเหยือกชาให้หน่อยค่ะอันนี้ไม่ใช่มาถึงบ้านท่านอย่านิ่งดูดายค่ะอันนี้เรียกกูมาใช้งานค่ะนิดนึงเลือกแล้ววันนี้จะเอาเซตคนนี้เซตข้างบนเดี๋ยวหาเก้าอี้ก่อนคนนี้ดีไหมเจ้าหญิงเซตชาอันมากมายนี้นะคะมาจากคุณพ่อชั้นสะสมมาจากร้านญี่ปุ่นมือสองทั้งนั้นเลยค่ะมูลค่าก็คุ้มราคามากแล้วก็ใช้วนไปความเก๋คือเป็นคุณภาพจานชามที่คุณภาพดีแต่เป็นมือสองค่ะและน่ารักมากจริงๆคือฉันขอมาพ่อเพื่อนที่แหวนเขาเป็นช่างพร็อพเขามีพร็อพเยอะมากในการทำอาหารเยอะแต่คนที่มีพร็อพพร้อมมากที่สุดยิ่งกว่าบาร์บี้คือพ่อเขาได้แหละค่ะพอนมร้อนนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นเดือดเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลที่บ้านใช้นะคะมันก็จะเป็นน้ำตาลอ้อยมันก็จะมีความแบบว่าหอมนวลๆแล้วก็หวานไม่มากเพราะฉะนั้นก็ซัดลงไปเลยค่ะหมดหลังจากนั้นเราก็จะคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวชิมรสชาตินิดนึงว่ามันหวานปลาแล้มพอดีหรือยังมัสซาลาชานะคะมันจะเป็นการต้มนมกับชาไปเลยพร้อมกันแล้วก็ปรุงน้ำตาลไปเลยในหม้อเดียวจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ชาเข้าไปชาที่บ้านเราใช้นะคะเป็นชาจากอินเดียเลยมี2ยี่ห้อที่ใช้ก็คือมี Red Rebel กับ Tata Tea ค่ะคือแต่ก่อนนะใช้ Red Rebel แต่ว่าไปกินชาร้านนึงแล้วรู้สึกว่ามันหอมมากก็เลยไปถามเขามาว่าใช้ชาอะไรจ้าเขาบอกเขาใช้ทาทาทีเราก็เลยก๊อปร้านนั้นก็คือร้านนั้นชื่อ Yellow Rice Yellow Rice เป็นร้านข้าวเหลืองค่ะที่อร่อยมากถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะคะเราเคยทำคลิปรีวิวแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ลิงก์ตรงนี้เลยค่ะโอเคเราจะใส่ชาเข้าไปถามว่าเท่าไหร่ไม่รู้กะเอาค่ะใช้ทักษะความชำนาญก็เราจะดูจากสีเอาว่ามันได้สีเข้มแบบประมาณนี้แล้วหรือยังคือพอน้ำนมมันเดือดมากขึ้นอ่ะมันก็จะดึงสีดึงรสของชาออกมาเพิ่มอีกโอเคนะคะสีชาประมาณนี้รสอีกเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้มาซาลาชาอ่ะมันแบบมันกลมมันมนรสชามันแบบนวลฟุ๊บไปด้วยกันนั่นคือการชักชานั่นเองซึ่งก็เป็นวิธีการคล้ายๆของชาภาคใต้ที่เราเห็นเขาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าการชักชาของมาซาลาชาเนี่ยเราก็จะเป็นการชักในตัวนี้ด้วยตัวมันเองไม่ได้แบบโยนไปโยนมาแบบของไทยเนาะเอาล่ะมาการทำแบบนี้นะคะมันเป็นการทำให้อากาศมันเข้าไปผสมในเนื้อของชามันก็จะทำให้รสแบบนวลกลมกล่อมไปด้วยกันมากขึ้นจริงๆต้องสูงกว่านี้มากแต่กูกลัวกระเด็นสุดท้ายสุดที่ไม่รู้ทำทำไมและทำเพื่ออะไรคือการรอให้นมมันฟูขึ้นมาค่ะจนเกือบจะล้มแล้วเราก็ปิดไฟในทันท่วงทีไม่รู้ทำไมแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นพิธีกรรมที่ทำให้แบบโอเคชาของเรามันพิเศษเป็นขั้นตอนที่สนุกด้วยเพราะเราจะต้องปิดไฟฟุ๊บทันทีมาแล้วค่ะเป็นอันเสร็จจ้าขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกรองชาใส่กาว่าไงคะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมใช้ค่ะเจ้าค่ะน่ารักไหมไปค่ะใส่ชาให้หนูเลยค่ะพี่ไม่ถึงใช้งานของพ่อรุนแรงเลยดูสิผ่านสมรภูมิรบมาเยอะ เห็นเลยว่าพกชามาบ่อยมากกับเหยียบเลยฉันพร้อมกินแล้วค่ะจริงๆอ่ะเขาเรียกฉันมาใช้งานฉันมาเพราะสิ่งนี้ฉันอยากกินมากค่ะอ
อีกแก้วนี้นะคะแก้วงดงามอันนี้นะคะเราจะไปบรรณาการเจ้าของสูตรค่ะเดี๋ยวให้เขาชิมแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นยังไงคุณพ่อขาชามาให้ชิมโอ้ขอบคุณครับคุณลูกว้ามันร้อนนี่ดูสีมันก็โอเคเนาะหวานป่ะหนูว่าหนูทำหวานไปนิดนึงก็ไม่หวานนะผ่านไหมคะเหมือนต้นตำรับยังคะเหมือนอร่อยมากหวานน้อยไปนิดนึงน้อยหรอโอเคเติมน้ำตาลเพิ่มเอานะคะผ่านเสร็จแล้วค่ะเราพร้อมจะจิบชายามบ่ายกันแล้วค่ะแต่นอกจากชานั้นต้องมีกับแกล้มไม่ใช่ของว่างของว่างกินอีกมากมายอุ้ยลืมเปิดน้องปิดไว้เพราะว่าเดี๋ยวแห้งอ่ะเหล่านี้นะคะคือของว่างที่วอปรับปลื้มจนอยากจะมาแอดไวเซอร์ให้ทุกคนได้กินกันค่ะจะบอกว่านอกจากชาอินเดียแล้วนะแล้วยังมีของว่างไทยมีของว่างจีนและของว่างฝรั่งนานาชาติมากเพื่อต้อนรับบิ๊มในวันนี้แขกรู้สึกประทับใจแต่แขกอยากถามว่าแขกกินได้ยังแล้วคะแขกคนนี้แขกหิวแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเรามากินกันเลยค่ะได้ค่ะฉันขอเริ่มที่ชาของฉันเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนมาค่ะได้จัดไปจัดมาอร่อยมันนมมากแล้วชาก็ขมเข้มอร่อยฉันมาเพื่อสิ่งนี้บรรยายหน่อยสิคะคือจะไม่พูดอะไรนอกจากกินกันเหรอคะสองคนนั้นน่ะชาหอมขมฝาดนิดวันน่ะหนักมือใส่ชาด้วยแต่ว่าเป็นจริตของบ้านนี้ที่ชอบกินชาขมๆถ้าเกิดใครไม่ชอบกินชาขมๆก็ลดปริมาณชาได้ตามชอบแต่ชอบนะชอบรสนี้เลยอะไรแบบนี้เลยชาขมๆแบบนี้คือชอบมากค่ะเข้มดีความดีคือหอมสมุนไพรอ่ะซึ่งมันคือกลิ่นหอมของคาร์ดามอมแหละแล้วก็ขิงใช่ความขิงจะทำให้ได้รสเผ็ดนิดๆมันก็จะเป็นกลิ่นชาที่ไม่เลี่ยนเนาะไม่ต้องสูบมันๆนะจริงๆคือชามันๆกับนมเข้ากันมากแต่ว่าพอมันมีเครื่องเทศมันก็ทำให้มันไม่เลี่ยนแล้วจิบเรื่อยๆชอบมากค่ะตบมือให้ค่ะเย้สิ่งนี้ค่ะคือของว่างไทยดูแล้วดูเป็นหญิงไทยใจงามดีไหมคะฉันมีคำถามค่ะฉันจะถามเธอทั้งสองคนว่าของว่างไทยชนิดนี้เรียกว่าอะไรว่าแล้วในทวิตเตอร์ต้องมีคำถามแบบว่าเรียกว่าปั้นสิบกดรีทวีตเรียกว่าปั้นคลิปกดเฟซนะคะเรียกว่าอะไรคะกูถามมือปั้นคลิปเพราะมันคลิปมาเรียกว่าอะไรปั้นสิบทำไมอ่ะไม่รู้เรียกตามเขามาฉันมีเฉลยให้ทุกคนค่ะฉันได้ทำการรีเสิร์ชมาแล้วมันเรียกว่าOriginally ดั้งเดิมๆๆๆสมัยสบายยังปลิวอยู่นั้นนางเรียกว่าแป้งสิบคือ Originally มันเรียกว่าแป้งสิบแล้วต่อมาคำว่าแป้งสิบมันก็เพี้ยนไปเป็นปั้นสิบที่เขาเรียกว่าปั้นสิบนั้นหรือแป้งสิบนั้นเพราะว่ามันมีทั้งหมด10คลิปแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาคลิปไม่ถึง10คลิปเขาก็เลยเรียกว่าปั้นคลิปอ๋อโอเค I see เพราะฉะนั้น Originally คือแป้งสิบเพี้ยนเป็นปั้นสิบแล้วก็ขี้เกียจก็เลยกลายเป็นปั้นคลิปแต่อันเนี้ยมันเกิน10ฉันให้เป็นปั้นคลิปเธอรู้ได้ไงเธอนับก่อนฉันเห็นแล้วเนี่ยนับเธอหยิบขึ้นมานับก่อนมานี่ฉันเห็นแล้วก็เอามาเนี่ยนับตรงนี้ก็เห็นแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แสดงว่าเจ้านี้ขยันแสดงว่าเจ้านี้เรียกว่าปั้นคลิปเพราะเธอบอกว่าเกินหรือขาดมันต้องการเป็นปั้นคลิปอันนี้คือปั้น12นะคะมี12คลิปแล้วก็อันนี้มันปั้นเป็นแป้ง10จากร้านคุณกบนะคะเป็นเมนูประจำที่บ้านวบสั่งมากินตลอดเวลาต้องสั่งล่วงหน้า2วันให้แม่ดิฉันก็ชอบมากของเจ้านี้บอกว่าเป็นปั้น10ปลาเป็นแป้ง10ปลาที่อร่อยมากแน่ชอบแล้วแม่รู้ไหมจ๊ะว่ามันคือไส้ปลาผสมไก่จริงปะเนี่ยแม่จะรู้จากคลิปนี้เนี่ยแหละจ้าไม่หวานแม่ยังกินอยู่เลยจ้าคือฉันก็คิดว่าเป็นไส้ปลามาตลอดเพราะว่าแม่ฉันนะฉันที่ไม่กินสัตว์ใหญ่นั้นกินกันอย่างอร่อยอร่อยฉันก็เลยถามคุณกบว่ามันคือไส้ปลารวนหรือเปล่าคะเขาบอกไม่ค่ะไส้ปลาผสมไก่แม่ฉันจะดูคลิปนี้ต้องช็อกไปแล้วสิมุ้ยว้าวนี่ไก่มาตลอดแล้วจ้ะเนี่ยเรามาชิมกันดีกว่าค่ะสิ่งสำคัญที่ต้องกินคู่กันก็คือผักนั่นเองผักแหนมเจ้ากินแล้วนะครับอื
ต้องกินผักชีด้วยนะอร่อยเหมือนเดิมขอชื่นชมคือบิ๊มอะส่วนตัวจริงๆคือยังไม่ได้เลิฟของเจ้านี้มากนะแต่แม่บิ๊มเลิฟมากเพราะว่าบิ๊มว่ามันติดหวานไปนิดนึงแต่ที่ชื่นชมมากๆเลยคือตัวไส้เขาทำได้นุ่มนวลมากๆเหมือนเขายีแบบเนื้อปลากับไก่จนแบบตอนไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นไก่คิดว่าเป็นปลามาเลยตลอดแล้วคือแป้งเขาอ่ะมันไม่กระด้างเลยมันแบบนุ่มลิ้นมากแป้งนุ่มนวลมากแต่ถ้าเกิดยังกินไม่หมดอ่ะเก็บใส่ตู้เย็นได้อีกแค่2วันเท่านั้นก่อนกินต้องเอามานึ่งอีกรอบเพื่อให้มันคลายตัวแป้งนิ่มเหมือนเดิมตอนอันที่2นะคะเราจะข้ามไปที่ประเทศจีนกันค่ะเรียกว่าลูกครึ่งดีกว่าไทยผสมจีนอันนี้คือกะหรี่ปั๊บจากร้านวันวันนะคะซึ่งเป็นร้านของครอบครัวน้องแพทชยานิตซึ่งคนที่ทำก็คือมาม่าของน้องแพทนั่นเองเป็นแบบสูตรของที่บ้านอ่ะแล้วก็แบบคือช่วงปีที่แล้วที่มีโควิดเขาก็เพิ่งเริ่มมาทำสิ่งนี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่บ้านเขาทำมาแล้วตั้งแต่คุณบันบานอากงอาม่าเป็นสูตรของที่บ้านเป็นสูตรกะหรี่ปั๊บของที่บ้านคือมันมีไส้กะหรี่ปั๊บไส้นึงแต่ไส้ที่เหลือเป็นไส้งาไส้ถั่วแดงไส้เผือกก็มีความจีนคือสิ่งนี้เรียกว่ากะหรี่ปั๊บซึ่งภาษาอังกฤษที่มันเป็นคำดั้งเดิมอ่ะมันคือ curry puffโอ้ curry puff อ่ะซึ่งมันมาจากมาเลเว้ยแล้วมันก็ถักมาทางภาคใต้ของไทยอ่ะปะไว้นะหนึ่งอย่างส่วนคนจีนนั้นก็มีขนมแป้งที่ห่อไส้ไส้หวานไส้เค็มต่างๆที่เรียกว่าอิ๋วกล้วยแล้วเขาก็เลยเอาอิ๋วกล้วยกับกะหรี่ปั๊บมารวมกันปุ๊บใช้แป้งกะหรี่ปั๊บแต่ไส้ข้างในเป็นแบบอิ๋วกล้วยมันก็เลยมีความเป็นลูกผสมระหว่างจีนกับไทยเกิดเป็นสิ่งนี้ขึ้นค่ะคืออาหารคือแบบลื่นไหลมากมันจะแบบหลากหลายวัฒนธรรมจนเกิดเป็นลูกผสมในสิ่งนี้ซึ่งสิ่งเนี้ยมันก็เป็นสูตรเฉพาะแบบของบ้านน้องแพทอีกด้วยซึ่งเขาก็คือชื่อว่าวันวันนะคะไปสั่งใน IG ได้กินได้ยังอ่ะ เล่าเยอะ หั่นก่อนฉันอยากจะหั่นให้เธอเห็นไส้ไหนพอนั่งหั่นครึ่งแบบนี้เห็นเลยว่าแบบไส้อะมันไปอยู่ตรงแบบสุดขอบของกะหรี่ที่มันแบบมัดจุกตรงนี้นึกออกคือสุดขอบปีกมาเลยอะโอ้โหไส้จัดเต็มจริงๆค่ะอันนี้คือมาม่าน้องแพทจัดให้ค่ะขอบคุณนะคะมาม่าน้องแพทที่ให้ไส้หนูมาจัดเต็มมากเลยค่ะหนูกินแล้วนะคะมาม่าที่เรากินคำเดียวหมดไม่มีสปิริตเลยค่ะหวานน้อยดีมากสิ่งที่ทำให้ชอบกะหรี่ปั๊บมาม่าน้องแพทเนี่ยคือความหวานน้อยเราไส้เผือกคือหอมไหมตัวแรกเข้าไปก็หอมแต่ว่าสุดท้ายพอแดดหมดปากกลิ่นเผือกชัดมากๆแล้วเนื้อเผือกเนียนมากอร่อยพูดถึงแป้งให้ฟังหน่อยแป้ง1คือรู้สึกว่าแป้งบาง2กรอบข้างนอกแต่ว่าข้างในก็มีความนุ่มนิดๆอยู่ของแป้งข้อที่ฉันชอบคือฉันรู้สึกว่ามันไม่อมน้ำมันมันเป็นของทอดแต่ว่ามันไม่อมน้ำมันแล้วตัวแป้งก็คือกรอบแห้งอ่ะซึ่งฉันอยากจะให้เธอดูใน IG เขาเดี๋ยวฉันจะขึ้นรูปให้เธอดูคือเขาใช้น้ำมันใสมากและเขาทอดในกระทะแบบกระทะบ้านคนอ่ะที่แบบกระทะหนึ่งทอดได้3ชิ้นอะไรเงี้ยแล้วใช้น้ำมันใสแจ๋วเลยมันเลยไม่ได้เป็นเลเวลอุตสาหกรรมที่แบบโอ้ทอดน้ำมันใหญ่ๆใช้น้ำมันซ้ำๆแต่มันคือน้ำมันแบบทำที่บ้านเข้าใจกระทะก็มีแค่นี้ทำได้ทีละ3ชิ้นเท่านั้นอะไรเงี้ยมีหน้าสีมันออกมาสวยใช่สีเหลืองสวยอ่ะต่อไปเป็นไส้ที่ฉันชอบมากที่สุดงาถูกต้องไส้งาคือเลิฟมากแต่สีงาคือสวยมากจริงๆสีงาคือดำปี๋ๆอ่ะฉันชอบสีงาเป็นดำๆมาคู่กันไหนดูสิกินแล้วอ่ะบิมกินก่อนแล้วอ่ะฉันไม่รู้ว่าต้องรอเขาฉันก็แบบเห็นว่าจะตึ๊บๆผมเข้าไปงาดำดีมากงาดำดีมากเป็นงาที่โคตรจะงาเพราะฉันชอบกลิ่นงาเหมือนกับกลิ่นงาเพิ่งคั่วเสร็จอ่ะมันจะมีความกลิ่นหอมงาที่เพิ่งคั่วอยู่อ่ะแล้วก็เวลากัด texture มันจะมี texture เปลือกงาอยู่กรึบกรึบนิดนึงอ่ะชอบเอางี้บ้านฉันอ่ะพ่อแม่เป็นคนที่ถูกใจขนมยากมากแต่เจ้าเนี่ยชอบคือกูซื้ออะไรมาคือต้องลุ้นว่าจะชอบไหมแล้วก็เฟลบ่อยมากแต่ว่าอันเนี้ยเป็นอันที่เขาชอบแล้วก็จะทำให้เราได้ return ซื้อกลับมาบ่อยๆคือจะแบบชอบแต่ขนมที่ตัวเองซื้ออ่ะไม่ชอบขนมที่ลูกซื้อเป็นอะไรแต่พอเราเจอของที่เขาชอบปุ๊บเราก็รู้สึก successที่มันเข้ากับฉามากมากค่ะรสที่3ที่เราสั่งมานะคะก็คือไส้ถั่วแดงนั่นเองกินแล้วนะกินถั่วแดงชัดมากเนี่ยหอมคือความถั่วแดงอ่ะมันเนียนอ่ะมันเนียนนุ่มฉันชอบตัวถั่วแดงมากที่สุดนะ
คือกินมา3ตัวตอนแรกคิดว่าชอบเผือกที่สุดแต่ปรากฏว่ากลิ่นถั่วแดงมันเข้ากับกลิ่นแป้งมากที่สุดเลยรู้สึกว่าเออรู้สึกถั่วแดงมีความสมัยใหม่อยู่เนาะมีความสมัยใหม่มีความแมสกินง่ายคือเผือกอ่ะมันก็จะมีกลิ่นเผือกที่เฉพาะบางคนที่ชอบเผือกถึงจะชอบส่วนงาก็คือแบบผู้ใหญ่หน่อยแต่ว่าถั่วแดงคือแบบป๊อปเลยนี่นะคะกะหรี่ปั๊บกล่องนึงมี6ชิ้นค่ะเก็บได้7วันในตู้เย็นแล้วก็ก่อนกินก็เอามาอุ่นในเตาติ้งสักนิดนึงให้มันร้อนๆจะได้กินอย่างอร่อยๆนะคะใครชอบก็เข้าไปสั่งได้เลยนะคะในวัน Official ฝีมือมาน้องแพทอร่อยมากน่ากินมากใช่คือยังไม่ทันสัมผัสก็รู้ได้ถึงความนุ่มอันนี้นะคะคือขนมโดนัทจากร้าน Lovely พูดเร็วๆแปะ Lovely พูด Lovely เร็วๆ Lovely น้ำลายใส่ความดัจจริตเข้าไปด้วย Lovely มันพ้องกับคำว่า Lovely โอ้ Lovely โอเค Lovely ลาก็เป็นความตั้งใจของแบรนด์โอ้น่ารักคุณที่เป็นเชฟทำสิ่งนี้เขาชื่อว่าคุณทะเลแป้งขนมปังที่เอามาใช้ทำโดนัทเนี่ยเป็นแป้งลอฟก็เลยเป็นลอฟเล่แล้วก็เป็นคำพ้องกับคำว่าลอฟลี่เพราะฉะนั้นโลโก้ก็ต้องน่ารักคลุกคลิกเป็นน้องแมวน้ำองุ่งโอ้แล้วนี่นะคะก็คือโดนัท2แบบอันนี้เป็นแบบแป้งออริจินอลอันนี้เป็นแบบแป้งโฮลวีตแล้วก็มันก็จะมาพร้อมกับซอสต่างๆที่ว่าให้ดิบคู่กับตัวโดนัทค่ะซึ่งซอสพวกนี้ก็ไม่ธรรมดานะเคี่ยวเองทั้งหมดคัสตาร์ดเคี่ยวเองไม่แปลกใจแต่สองอย่างนี้คือนมข้นหวานจ้ะที่นางเคี่ยวเองอยากลองแต่ว่าเหนือไปจากความน่ารักและชื่อแบรนด์อะไรก็ตามนะคะสิ่งที่โดนใจดิฉันก็คือมันเป็นขนมแบบไม่ใช้สารเสริมอะไรทั้งสิ้นอะทุกอย่างคือเพียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแป้งเนยหรืออินกรีเดียนต์ต่างๆนานาแล้วก็ร้านเนี่ยเขามีความแบบคัดสรรอินกรีเดียนต์แบบสุดๆๆๆทุกอย่างต้องแบบดีงามซึ่งฉันขอร่ายเพราะฉันจำไม่ได้ อย่างแรกนะคะใช้แป้งขนมปังปลอดสารนะคะแล้วก็ใช้นมผงฮอกไกโดยอดซูบะ 100% นำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ใช้เนยเกรู้จักไหมยี่ห้อเนี้ยเอลาเวอ่านไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าเป็นเนยของฝรั่งเศสที่คนที่ทำขนมจะต้องรู้จักมันจะเป็นแท่งยาวๆมีขายตามซุปเปอร์ทั่วไปแต่ว่าแพงค่ะที่สำคัญอ๋อแล้วก็มีของโลโก้ประเทศไทยด้วยก็มีใช้นมสดจากบ้านฟาร์มคูจังหวัดลพบุรีเป็นฟาร์มวัวคุณภาพเลี้ยงแบบฟรีเรนจ์แล้วก็ไข่แดงที่ใช้ในนี่ครีมซอสคัสตาร์ดเยสไข่ไก่อารมณ์ดีแล้วก็ฝักวานิลาเย้เห็นเม็ดก็เลยจะโชว์เม็ดเลยฝักวานิลาจากมาดากัสการ์จ้าแล้วก็สิ่งที่ประทับใจชาคืออะไรรู้ไหมอะไรน้ำตาลจากหัวไชเท้าเนี่ยเกล็ดน้ำตาลที่เขาเอามาเคลือบโดนัทนะคะเป็นน้ำตาลจากหัวไชเท้าซึ่งมีชื่อภาษาญี่ปุ่นอะเทนไซโตคือตอนเขาส่งมาฉันไม่รู้จักแต่พอฉันเปิดหน้าฉันก็อ๋อมันเป็นน้ำตาลที่แบบมีขายตามซูเปอร์ญี่ปุ่นทั่วไปที่ฉันเคยใช้เหมือนกันแต่ฉันเรียกภาษาญี่ปุ่นว่าปีโตมันฮิตมากที่จังหวัดฮอกไกโดคือเขาก็ทดลองน้ำตาลมาหลายแบบเว้ยแต่ว่าคือถ้าเกิดจะน้ำตาลไอซิ่งไปเลยก็แบบเท็กซ์เจอร์น้อยเกินไปแต่ถ้าเกิดน้ำตาลทรายบ้านเรามันก็แบบไม่ละมุนอ่ะไม่ละมุนอ่ะเขาก็เลยมาเจอน้ำตาลหัวไชเท้านี่แหละใช่เพราะมันจะเล็กเกล็ดมันจะแบบเกือบจะเล็กเท่ากับไอซิ่งแต่ว่ามันจะหนากว่าไอซิ่งนิดนึงกินแล้วมันก็จะนุ่มลิ้นที่ญี่ปุ่นคือแบบขายตามซุปเปอร์ค่ะแล้วนี่เอามาทำกับข้าวได้อันนี้คือซอสที่ให้มากับแบบออริจินอลนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นคัสตาร์ดกับไข่ไก่อารมณ์ดีแล้วก็ฝักมาริยาจากมาดากัสการ์ค่ะสัมผัสนุ่มนิ่มมากเหมือนจับแก้มน้องโอ้ดูนุ่มนุ่มมากคือแป้งด้านในมันจะแห้งๆนึ่งการเหนือครับคัสตาร์ดก็ช่วยให้ชุ่มชื้นขึ้นเมื่อกี้ฉันแอบกินเปล่าๆกินวานิลาหอมมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันแอบมี after taste ของกลิ่น after taste หรอไม่ใช่ after กลิ่น after smell ของกลิ่นไข่นิดนึงซึ่งสำหรับแววระบีมที่ sensitive อะอาจจะแบบแต่ส่วนตัวฉันอะก็โอเครอดแต่ว่าถ้าปัสจักกลิ่นได้มากกว่านี้ก็จะดีกว่าแต่อันเนี้ยนุ่มๆๆไหนแกลองกินเปล่าทำว่ามันเป็นแต่ดูนัทที่เนื้อนุ่มเนี่ยที่วันบอกมันไม่ค่อยฉ่ำหรอกมันแห้งกว่าที่ฉันคิดอะเนื้อในอะแต่บอกเขาไม่ใช้สารเสริมปะไม่ใช้สารเสริมมันจะย่างนิดนึงที่ทำให้เนื้อมันแบบอุ่นมากจริงๆถ้าเกิดนับว่าไม่ใช้สารเสริมอะไรเลยอะฉันว่าเขาก็ทำได้ชุ่มชื้นพอสมควรแล้วการกินกับซอสอะไรพวกนี้ก็จะช่วยแค่ส่วนตัวฉันว่ามันหวานดีแล้วไงก็เ
แล้วฉันชอบความอมเค็มนิดนึงของมันน่ะน่าจะเป็นจากเนยด้วยป่ะอมเค็มนิดๆแล้วก็หวานจากน้ำตาลข้างนอกแต่ฉันอยากลองจิ้มแบบนมข้นหวานของเขาสิผมว่าพาราจะหวานไปหน่อยอ่ะขนลุกแต่ว่าน้ำซอสเพิ่มความชุ่มฉ่ำของเนื้อให้ได้ดีมากๆเลยมันเหมือนนมข้นหวานเหมือนกันเนาะกลิ่นเกินคือนมข้นหวานเลยนะฮันูราซอสเขาน่าจะทำให้มันแบบสดชื่นแล้วเป็นรสหวานอย่างเดียวตัดกับตัวเนื้อโดนัทที่มันออกรสเค็มนิดนึงด้วยก็จะมีความสองรสแหละแต่ใดๆสำหรับฉันอาจจะแบบหวานพินิจค่ะร้อยทั้งร้อยบอกว่าโฮวิตดีงามที่สุดอ่ะคาดหวังแล้วนะคะจัดมาค่ะนี่นะคะคือโฮวิตอามาสเกโดนัทต้องอ่านโพยก่อนแป๊บนึงได้ฉันจะต้องรอเขาอ่านโพยก่อนคือมันชื่อว่าอามาสาเกะเพราะมันมีส่วนผสมของสาเกหวานหรือข้าวหมักญี่ปุ่นโคจิทำให้โดนัทมีความหอมอร่อยเหนียวหนึบมากยิ่งขึ้นแล้วก็แป้งโฮวีตเนี่ยเป็นแป้งนำเข้าอย่างดีจากแคนาดาอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเขาอ่านจริงป่ะกูอ่านจริงๆเด้อเขาอ่านจริงๆว่ะไม่มีความทำกันบ้านหรอคะเออนั่นแหละแล้วก็ตัวน้ำซอสที่จิ้มอ่ะมันเป็นคอนเดนส์มิลค์เหมือนกันคอนเดนส์มิลค์เนี่ยมันเป็นสีเนี้ยเขาใช้น้ำตาลทรายแดงเพื่อให้มันแบบสีมันโฮวีทโฮวีทคุ้มโทนแสดงว่ากลิ่นต้องหอมกว่าน้ำตาลทรายขาวนิดนึงด้วยปะไม่รู้ชิมดูแต่ฉันคาดหวังความหนึบอ่ะตอนเนี้ยฉันพูดว่าฉันคาดหวังความหนึบได้ค่ะฉันคาดหวังความกรึบของโฮวีทมันหยุ่นกว่าออริจินอลนะจากความกลิ่นนี่คืออะไรอืมอาจจะเป็นกลิ่นอามาสเกะหรือเปล่าแต่ฉันชอบเท็กซ์เจอร์นะเท็กซ์เจอร์ที่มันเป็นแบบโฮวีดอะเป็นแบบเกล็ดๆของธัญพืชอะรู้สึกว่าเท็กซ์เจอร์นั้นอร่อยแต่คาดว่าฉันอาจจะไม่ค่อยถูกกับกลิ่นนี้สักเท่าไหร่นะจิ้มกันไหมฉันได้กลิ่นดังกล่าวนั้นเหมือนกันมันมีความก้ำกึ่งระหว่างกลิ่นไข่กับกลิ่นแป้งอะไหนเดี๋ยวให้แววลองพวกที่มีจมูกที่ดีในการกลิ่นอาหารแบบแรกมันมีกลิ่นเหมือนคาวไข่จริงๆแต่มันไม่ใช่ มันไม่ใช่ไข่ definitely ไม่ใช่ไข่มันคือกลิ่นหมักอะอามาสาเกะเหรออืมมันเป็นกลิ่นหมักอะไรสักอย่างซึ่งไม่แน่ใจว่ามันคือกลิ่นยีสต์หรือกลิ่นการหมักแป้งหรือว่ากลิ่นตัวอามาสาเกะอืมมันคือกลิ่นหมักอะเหมือนเป็นแป้งหมักอะมันไม่กลิ่นแบบเรียกแป๊บเดียวแป๊บเดียวที่เหลือก็ไม่มีต้องลองจิ้มกับคอนเดนส์มิลค์ว่ากลิ่นนี้จะหายไปไหมโอเคลองมันจะเชนทันกับกินเหรอเฮ้ยฉันชอบคอนเดนส์มิลค์แบบน้ำตาลทรายแดงฉันว่ามันเข้ากันดีกับอันนี้แล้วก็ทำให้กลิ่นอันเมื่อกี้ที่พวกเรารู้สึกกันอ่ะมันหายไปเพราะว่าน้ำตาลทรายแดงมันแบบมันหอมกว่าฉันเองกลิ่นที่คล้ายๆกลิ่นไข่หาดเรือกลิ่นน้ำตาลก็หอมแต่ว่าสำหรับบีมส่วนตัวอาจจะว่าหวานไปหน่อยแต่ใดๆคือก็ยังบอกเหมือนเดิมว่ายังชอบเท็กเจอร์ความเป็นโฮวีทนิดๆอยู่เท็กเจอร์นั้นดีค่ะโดนัทของลอฟเล่นะมันก็ไม่ได้ใส่สารเสริมอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครซื้อมาก็คือวางแผนดีๆนะคะคุณควรจะกินวันนั้นเลยหรือไม่ก็ถ้าเกิดยังไม่พร้อมกินวันนั้นเนี่ยเก็บเข้าตู้เย็นได้แล้วก็ควรกินในวันถัดไปแล้วก็อีซอสพวกเนี้ยที่ให้มาควรเข้าตู้เย็นเลยทันทีหลังจากที่ได้ของสิริรวมวันนี้นะคะวอวอก็อยากจะแอดไวซ์เดอร์กิจกรรมจิบชายามบ่ายนะคะโดยเฉพาะมัสซาลาชายกินคู่กับอะไรก็อร่อยจริงจ้าแล้วถ้าเกิดใครนะคะมีของว่างยามบ่ายที่เหมาะกับการจิบชาแนะนำเราก็คอมเมนต์มาบอกกันเลยนะคะเราจะตามไปตามบ้างวันนี้ก็ให้ฉันไปพักไปเลยยังโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดแชร์นะคะถ้าคิดว่าสูตรนี้เนี่ยน่าทำค่ะไปกดแชร์ค่ะทุกคนคะสูตรนี้อร่อยจริงๆค่ะและที่สำคัญห้ามกดข้ามโฆษณาหรอกค่ะหนูว่ายขอบคุณค่ะฝากด้วยค่ะทุกคนคะ